นี่บ้านหลังนี้ครับผมมาถึงแล้วนะครับโอ้บ้านขึ้นใหญ่มหาศาลเต็มเลยสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราก็เดินทางนะครับแวะบ้านแม่ FC นะครับก่อนที่เราจะไปงานหนองบัวลำภูนะครับใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับถึงแล้วนะครับถึงแล้วเขาซอยป่ะโอเคครับผมเข้าซอยเข้าซอยปิดถนนเลยแน่ๆเลยนะครับโอ้บุกถึงที่เลยวันนี้นะครับผมประเมินบุกถึงที่เลยโอ้ได้อยู่ครับซอยได้อยู่ครับผมนี่บ้านหลังนี้ครับผมมาถึงแล้วนะครับโอ้บ้านขึ้นใหญ่มหาศาลเต็มเลยประเมินมาถึงบ้านแล้วนะครับผมไปประเมินลุยบ้านเมฟซีก่อนเลยนะครับผมโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเร็วยุบบัวเดี๋ยวกินหนีกันแต่คุณแม่โอ้ครับมาถึงแล้วนะครับผมนี่เป็นไรเงี้ยตันตันนี่แหละตัวนั้นเป็นไงเอาไปไหนกันขี่กันขี่กันขมืนกินกล้วยกินกล้วยกับแม่เดี๋ยวกินแคนตาลูปแคนตาลูปกินไม่หมดเลยกับแม่ได้เลยครับได้เลยทำไมไกลเลยครับผมโอ้ครับไก่แท้เอาข้อไปใส่จ้าข้ออยู่บนรถครับผมครับครับผมกับข้าวอาหารครับมาอยู่ครับเดี๋ยวเพิ่นเก็บของอยู่ครับครับผมนี่นะครับจู้ฉีดน้ำมาบ่ได้ฉีดฉีดด้วยครับผมมาถึงก็ได้ป้อนแคนตาลูปนะครับโอ้ดีใจมากๆเลยนะครับผมเป็นพี่เป็นน้องกันครับครับมาถึงก็กำลังทำกับข้าวนะครับผมมีน้ำดื่มคือข้าวเหมือนนี้ปล่อยเลยนะครับผมไม่ต้องผูกนะครับปล่อยเลยไม่ต้องผูกนะครับต้นไม้อยู่ที่นี่นะครับลมลื่นนะครับมีต้นกล้วยนะครับนี่นะครับรถเราก็จอดอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่นะครับรถเราจอดตรงนี้เลยนะครับก็ดีใจนะครับผมดีใจที่มีคุณพ่อคุณแม่ FC ต้อนรับนะครับเป็นอย่างดีนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
ข้าวมือนี่ปล่อยเลยนะครับข้าวมือปล่อยแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องผูกเลยนะครับเราไปดูอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมาทานข้าวด้วยกันนะคะนี่ก็ย่างเนื้อวัวนะย่างเนื้อวัวโอ้ได้จะกินหมดเยอะแยะเลยอันนี้คือมาย่างนี่มีลาบด้วยมีซอยจุด้วยนะซอยจุซอยจุคนแก่บ่อยอันนั้นเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนถูกแล้ววางแล้วนี่ก็อาหารขมืนนะครับกล้วยกล้วยนี้พักก่อนนะครับกินยาก่อนนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเราแวะเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปที่งานน้องบัวลำพูนะครับผมให้ขมืนได้พักผ่อนก่อนนะครับครับบริเวณบ้านนะครับก็กว้างขวางดีนะครับร่มรื่นดีนะครับน่าอยู่นะครับน่าอยู่มากเลยนี่นะครับโอ้ขมืนโชคดีมากเลยนะครับขมืนนี่เป็นช้างที่โชคดีมากเลยนะครับไปที่ไหนก็มีคนรักคนเมตตานะครับผมก่อนที่เราจะไปงานแล้วก็แวะนะครับเพราะว่าเป็นทางผ่านด้วยนะครับผมเป็นทางผ่านที่เราขับรถนะครับก็เลยแวะทานข้าวกับคุณแม่นะครับผมขอบคุณแม่ตุ๊กแม่ไก่นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับที่รักแล้วก็เมตตาเอ็นดูครอบครัวขมืนแล้วก็เพื่อนๆนะครับผมในทีมงานแล้วก็น้องๆช้างทุกเชือกนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกปลื้มใจดีใจนะครับผมพูดไม่ออกเลยนะครับผมดีใจนะครับผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้นะครับคนที่เราไม่เคยรู้จักกันคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันนะครับอยู่ๆก็เกิดมีความรักความผูกพันอย่างที่บอกไม่ถูกก็เลยก็คือมีขมืนเป็นสื่อกลางนะครับมีขมืนเป็นสื่อกลางที่ทำให้พวกเราได้รู้จักคุณพ่อคุณแม่ FC นะครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณแม่FCทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ได้มาพักทานข้าวนะครับที่น้องคายนะครับมันไม่ไก่ไม่ตุ๊กนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ